แม้ว่าเราจะงดเล่นน้ำงดกิจกรรมในวันสงกรานต์ปีนี้แต่เราก็สามารถจะสืบสานวิถีประเพณีไทยแบบปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ได้อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือและอย่าไปไหนไกลๆจากบ้านนะคะ